ทุกคนกลางเมืองสุพรรณตรงหน้าหอคอยยักษ์แบบนี้แห่งเดียวในสุพรรณเลยจะมีร้านใต้ที่แบบโอ้โหขึ้นชื่อลือชาขายอยู่ข้างฟุตบาทเลยขายดีมากอร่อยมากทุกคนเนี่ยอันนี้สวนเฉลิมพัฒน์นะฮะราชินีที่ปีหอคอยบรรหารแจ่มใสมีร้านส้มเยอะแยะเลยนะฮะทุกคนดูสิเนี่ยขายกันตรงนี้กลิ่นหอมมากเป็นแกงใต้นครศรีร้านแก้มปูนดูสิน่าทานกลิ่นแบบว่าลอยไปถึงตรงนู้นเลยทุกคนโอ้ยดูสิตรงเดินหอคงหอคอยเขาขึ้นกันนะทุกคนจะมีค่าขึ้นนะอ๋อเด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจริงถึงทุ่มหนึ่งก็มาดูหอคอยจะเห็นร้านแกงใต้กลิ่นหอมมากดูสิเราเห็นแกงใต้แอลได้กลิ่นแกงไตปลาและน้ำลายไหล มาดูสิทุกคนนี่คือกลางกรุงสุพรรณเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศข้างๆกันก่อนว่ามีอะไรบ้างดูสิโอ้ยสวนเฉลิมพัฒน์ราชินีทุกคนโอ้ยดูสิใครไม่ได้ขึ้นหอคอยแสดงว่ามาไม่ถึงก็ต้องมาอีกมาบ่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะผลงานฝีมือของคนที่รักนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ทุกคนแกงใต้อยู่ตรงนี้ค่ะแกงใต้แก้มปูนร้านแก้มปูนอยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีที่นั่งนะคะจะต้องซื้อไปรับประทานที่บ้านจ้ะทุกคนกลิ่นหอมมากจักรยานใครว่านะฮะหาไม่ยากจ้ะทุกคนนะฮะหอคอยอยากอยู่หน้าหอหอคอยบรรหารแจ่มใสนี่ตลาดสดก็อยู่ในนี้นะฮะมันจะมีตลาดสดตลาดใหม่นะทุกคนหอมมากเดี๋ยวเราขอไปถ่ายดูได้ไหมเขาให้ถ่ายไหมทุกคนดูสิทุกคนนี่นะคะขายได้ตลอดวันเลยทุกคนนี่จ้าอร่อยอย่างแรงแกงใต้นครศรีจ้าหัวไซเนี่ยขึ้นชื่อลือชานะจ้าแกงใต้นครศรีอยากจะบอกให้เราเคยไปกินร้านที่เชียงใหม่อยู่ร้านนึงก็นครศรีนั่นก็แซ่บแบบว่าโอ้ยกรี๊ดเลยจ้าทุกคนมีบงมีต้นบอนอยู่หน้าร้านทุกคนนี่อ่ะแกงใต้นครศรีเมืองคอนชื่อว่าร้านแก้มปูนแกงใต้เจ้านี่อร่อยใช่ไหมได้ข่าวหอมที่มาแล้วแบบกลิ่นหอมมากอ๋อมากินบ่อยนะคุณป้าเนาะของใต้ไม่ต้องพูดถึงแกงใต้อร่อยแซ่บมากแบบว่าคนลาวแต่กินอ๋อเหรอครับเหรอครับแกงใต้อร่อยถึงใจจริงๆคุณป้าอย่าลืมติดตามนะคุณป้าเดี๋ยวมาถามแม่ค่ะนี่จ้าหอมมากปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบแกงใต้มากแต่ถ้าเกิดเป็นแกงไตปลานี่เราจะรู้สึกว่ามันจะไม่ถนัดเท่าแกงเหลืองแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองแกงไตปลาที่นี่นะฮะเพราะว่าหอมมากหอมทุกคนดูสิขายดีมากร้านอยู่ตรงหน้าหอคอยก็ต้องถ่ายดูสิมีของของฝากเป็นปลากรุงประกอบด้วยนะทุกคนกินกับแกงใต้นะฮะอุ้ยแต่ละที่คุกกับนี่กะปิใช่ไหมผัดกะปิใช่ไหมครับอุ้ยหน้าตาหน้าทานมากเลยส่วนนู้นดูสิแบบนู้นอ๋อไตปลาทำกันสดๆเลยทุกคนยังไม่เสร็จดีแล้วก็ขายกันดูสิสุดยอดแกงใต้ดีกับลือชามากค่ะนี่จ้ะหอคอยอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนหอคอยปัญหาแจ่มใสกันทุกคนเมื่อกี้พี่คนนั้นก็บอกว่าเขามาซื้อบ่อยเขาบอกอร่อยชอบติดใจมากมีแกงหน่อไม้แกงใต้ทุกคนหมูหวานก็มีนะคะมีแกงกระดูกหมูซี่โครงหมูนะฮะตัวกินโอ้ดูสิแกงส้มหน่อไม้ดองเราจะกินอยู่บ่อยๆแกงใต้ไม่เคยผิดหวังแต่วันนี้เราขอเป็นแกงผักรวมกับปลาทูสดๆจ้ะน้องแก้มน้องแก้มทรมานใจพี่เหลือเกินเธอคนใต้ไม่เห็นเหมือนคนใต้เลยอ่ะในแหล่งใต้ให้ฟังหน่อยสิไม่ได้ถามจริงเพราะไม่ได้ฝึกอ่ะสิอ๋อเขาไม่ได้สอนเหมือนกันเลยพี่ก็เหมือนกันพูดแต่ภาษากลางแล้วก็ตอบโต้กับคนใต้เป็นคนละภาษาใช่อ่านึกออกว่าเข้าใจเลยแต่หนูก็ผิวพรรณก็ไม่น่าจะเป็นคนใต้ไงพ่อหนูเป็นดำดำไหมไม่ดำพ่อพี่ดำพ่อพี่ปนครเป็นคนเข้มเข้มพ่อพี่หน้าเหมือนวิชัยบัญชาเลยหล่อสิพี่แต่พี่ไม่ได้พ่อเลยดูสิน้อยใจนะฮะพี่ได้แม่สวยเหมือนแม่ไงพี่สวยนะแล้วพี่ไปทำใหม่พี่จะสวยเลยแหละก็ไปต้องไปทำใหม่ละสวยแค่นี้ก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วจะเธอแล้วที่ดูสิพี่ไม่ได้ตุ๊ดนะจ๊ะแต่พี่ขี้เล่นไงชอบพูดจาแบบว่าอย่างเงี้ยหยอกล้อหยอกเล่นพี่แล้วก็กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนแล้วกันนะคะเนี่ยหอคอยอยู่ตรงนี้จ้ะหอคอยปัญหายังไม่ได้มีเวลาไปวัดแคร์เลย
จะไปวัดแควัดในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนพอละนะฮะวัดในขุนช้างขุนแผนเพราะว่าเขาบอกมีต้นมะขามยักษ์ที่ขุนแผนเสกเป็นตัวต่ออ่ะเคยไปยังไหมคะรู้บ้างไหมเนี่ยวัดแคที่มีหลวงปู่คงนั่งอยู่บนตัวต่อยักษ์อ่ะงงไหมคะงงไหมคะบอกว่ากูขายของอย่างเดียวกูไม่เคยรู้เรื่องวัดไม่สนใจนะฮะนี่ยังเกิดมากินแล้วก็พ่นไฟแม่ค้าบอกกินแล้วพ่นไฟแต่บางคนบอกให้ลดเผ็ดทำไมอ่ะก็สูตรของเราอ่ะแกงใต้ก็ต้องลดจัดจ้านแต่ว่าอร่อยไงจัดจ้านแบบอร่อยไม่ใช่เผ็ดแบบเค็มเหมือนบางจะพูดถึงอาหารอีสานทำไมเขาเค็มเขาเผ็ดอย่างเดียวอ่ะเขาก็อีกแบบนึงไงนะฮะนี่จะแม่ค้าทุกคนเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านกันนะทุกคนว่าซิตี้ซิตี้จ้าโรงแรมดีมากเลยนะเลิศมากบริการดีตรงข้ามบขส.เนี่ยดูกระเป๋าพี่สิเห็นไหมแล้วรถมันก็อยู่ตรงข้ามบขส.บขส.พอดีไงแล้วพี่ก็มาหาแกงใต้ไงกินแกงไตปลาหนูไปถึงโรงแรมเลยคิดดูแล้วกันจ้ะแล้วก็เราก็หาเดินตามหาหอคอยหาโลเคชั่นมาหอคอยบรรหารอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าอยู่หน้าหอคอยอืมอย่าลืมตามเพจพี่นะเข้าไปดูบ่อยๆนะเดี๋ยวจดให้จ้ะ